ับสวัสดีท่านประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านคะฮันนี่ชลพรรษาเรเวล่าวันนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มหกรรมผ้าไหมไทยเทิดไทยราชนีครั้งที่5ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะก็โครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเพื่อที่ว่าเราได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะที่พระองค์ท่านนั้นทรงห่วงใยราษฎรเกษตรกรผู้ที่เป็นช่างทอผ้าไหมไทยตลอดจนผู้ปลูกบ่อนเลี้ยงไหมและวงการผ้าไหมทั้งระบบเลยล่ะค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนนะคะให้ผู้ที่อยู่ในวงการผ้าไหมนั้นมีศักยภาพนั่นเองค่ะและพระองค์ท่านนั้นก็มีพระราชปณิธานด้วยนะคะสำหรับการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมการทอผ้าไหมตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะให้ราษฎรนั้นราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นสืบไปนั่นเองนะคะวันนี้ฮันนี่ก็มีความยินดีมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมผ้าไหมไทยเทิดไทยราชนีครั้งที่5ที่นี่ค่ะซึ่งงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทกลุ่มรักชาติแมเนจเมนต์และแฟชั่นทีวีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะกรมบ่อนไม้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะได้จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นภายใต้แนวคิดไหมไทยสู่สายตาชาวโลกแบบวิถีไทยนั่นเองค่ะในช่วงต่อไปนะคะท่านประธานในพิธีก็จะมีการมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้นะคะดิฉันขอกราบเรียนเชิญค่ะตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะขอเรียนเชิญคุณจุฑาภรณ์เรืองรณอาสานะคะท่านรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะให้เกียรติขึ้นมาบนเวทีด้วยนะคะขอเรียนเชิญคุณนิตินัยสิริสมัตการค่ะผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญจากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนคุณประสิทธิ์ชมพลินนะคะผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการบริการภาคพื้นดินขอเรียนเชิญคุณเอ็ดเวิร์ดกิติประธานกลุ่มรักชาติแมเนจเมนต์และแฟชั่นทีวีดร.สุมาลีอุทัยเฉลิมประธานที่ปรึกษากลุ่มรักชาติแมเนจเมนต์และที่ปรึกษาโครงการคุณปัจฉิมาธนสันติที่ปรึกษาและผู้เริ่มโครงการกรรมการกำกับกิจการพลังงานอดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเรียนเชิญนะคะคุณวิทยายุคแผนค่ะอุปนายกสมาคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทยขอเรียนเชิญผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะขึ้นมาบนเวทีด้วยค่ะเพื่อรับของที่ระลึกนะคะจากท่านประธานในพิธีสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะตลอดจนร่วมถ่ายภาพที่ระลึกไปพร้อมๆกันด้วยนะคะค่ะนิทรรศการของเรานั้นสามารถรับชมได้10วันเต็มๆเลยนะคะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในส่วนของผู้โดยสารขาออกนะคะ domestic นะคะ domestic departure terminal ชั้น4นะคะฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกสามารถไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไหมไทยสวยๆนะคะแล้วก็หมู่บ้านผ้าไหมไทยด้วยนะคะดูได้ที่นี่เลยค่ะการแสดงต่อไปแฟชั่นโชว์ชุดที่1ชุดไทยโบราณThank you.
จะรวยไม่หยุดใครจะมาหยุดเราไม่อยู่ท่านผู้มีเกียรติพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะในนามบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวการจัดงาน Beyond Beauty Asians Bangkok 2015มากรรมงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านความงามและเครื่องสำอางซึ่งจัดขึ้นค่ะในวันที่24ถึงวันที่26กันยายนนี้นะคะณอาคาร5และ6ศูนย์แสดงสินค้าและสัมมนา Impact เมืองทองธานีค่ะดิฉันพจพรเจนโชคกิจอำนวยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับงานแถลงข่าวในวันนี้นะคะและในลำดับแรกค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญค่ะคุณเกตมณีเลิศกิจจาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้นกล่าวต้อนรับการจัดงานในวันนี้กับเรียนเชิญค่ะดิฉันเกตบดีเลิศกิจจานามของผู้จัดนะคะคือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทอินฟอร์มาตลอดจน Impact Exhibition มีความยินดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องด้วยดิฉันดันอยู่ในเหตุการณ์ของปีที่แล้วด้วยนะคะการจัดงานแสดงสินค้าปีที่แล้วผลปรากฏว่าทุกท่านได้รับความสำเร็จและมีความพึงพอใจในงานที่เราจัดขึ้นนะคะจึงเป็นเหตุให้เรามีการจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเห็นว่าขนาดของงานนั้นใหญ่ขึ้นเป็นเท่าตัวและเราหวังว่าในวันข้างหน้าจะใหญ่ยิ่งขึ้นนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากว่าสิ่งที่ประเทศไทยขาดหายก็คือถึงแม้เราจะมีอุตสาหกรรมที่มีความสามารถนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดหายก็คือการประชาสัมพันธ์และเป็นที่น่าดีใจอย่างยิ่งที่ปีที่แล้วหลังจากการที่เรามีการจัดงานแล้วนะคะเรื่องของการที่เรามีผู้ผลิตที่มีศักยภาพในเรื่องของสุขภาพและความงามที่มีอยู่ในบ้านเราถูกเผยแพร่ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามีนัดหมายกับคนทั้งโลกว่าในวันและเดือนนี้ประเทศไทยจะมีการจัดการลักษณะนี้ขึ้นและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเราได้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้สื่อข่าวนะคะคงจะช่วยกันขยายข่าวนี้ไปสู่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นที่สุดคือ SME ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะไม่มีที่จะขายของแต่มีศักยภาพโอกาสนี้เป็นของท่านแล้วนะคะจะได้มีการที่เราจะได้สามารถสร้างเ
ผู้ส่งออกรายใหม่โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะคะงานนี้เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพนะคะจะได้แจ้งเกิดขอบคุณค่ะขอบพระคุณคุณเกิดมณีนะคะลำดับถัดไปดิฉันขอเรียนเชิญคุณเชิญพรเต็งอำนวยประธานคัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้นกล่าวสนับสนุนการจัดงานนี้กับงาน Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2015ค่ะท่านประธานสุพันธ์มงคลสุธีนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยนะครับผมนะครับในฐานะประธานคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามภายใต้สภาอุตสาหกรรมประเทศไทยนะครับมีความยินดีที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้เพราะถือว่าวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันที่สำคัญของอนาคตของประเทศไทยอีกวันหนึ่งเนื่องจากอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็คงจะทราบดีว่าในขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยนะครับประสบปัญหาในเรื่องของการส่งออกกันพอสมควรนะแต่ในเวลาเดียวกันท่านทราบหรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆที่อยู่ในคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์และสุขภาพและความงามของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยมีมูลค่าของตลาดเนี่ยนะครับสูงถึงมากกว่า400,000,000 บาทนะครับแล้วก็มูลค่าการส่งออกของผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพเนี่ยนะครับของเราเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราส่งออกมากกว่า100,000,000 บาทเฉพาะในกลุ่มของเราเนี่ยนะครับในภายใต้คลัสเตอร์เนี่ยก็จะมีกลุ่มเครื่องสำอางซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการส่งออกมากนะครับแล้วก็กลุ่มเครื่องมือแพทย์นะฮะซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นดาวรุ่งแล้วก็มีการส่งออกก็อาจจะน้อยกว่าเครื่องสำอางในขณะนี้น้อยหน่อยนะฮะแต่มีแนวโน้มที่จะส่งออกได้มากขึ้นแล้วก็มีกลุ่มสมุนไพรนะครับซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมเราเพราะเนื่องจากว่าสมุนไพรเนี่ยนอกจากจะมาทำอาหารเสริมแล้วเนี่ยนะเรายังสามารถที่จะพัฒนาสมุนไพรเนี่ยไปทำในเรื่องของตัวเครื่องสำอางนะครับนอกเหนือจากที่จะเป็นยาสมุนไพรได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยเรามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยที่จะพัฒนาจากสมุนไพรเนี่ยนะครับจะเป็นอนาคตของประเทศไทยเรานะครับแล้วก็จะมีกลุ่มอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันแล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพที่อยู่ภายใต้คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามสภาอุตสาหกรรมนะครับเราคงจะเห็นแล้วว่าในขณะนี้โลกนี้มันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเราเต็มๆเลยนะฮะก็คือเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีผู้สูงอายุมากกว่าหนุ่มๆวัยทำงานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประเทศไทยและโลกเราเนี่ยที่กำลังเข้าสู่ Aging Society เนี่ยมีความต้องการผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพแล้วเดียวกันไม่สุขภาพอย่างเดียวรวมถึงยาและรวมถึงในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วรวมถึงเครื่องสำอางเพราะว่าไม่มีใครอยากแก่แล้วเหี่ยวมีแต่คนที่แก่สูงอายุแต่ต้องการจะดูดีนะครับเพราะฉะนั้นทำให้เห็นว่าในส่วนคลัสเตอร์นี้เป็นอนาคตของประเทศในการที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยนะครับท่านประธานสุพรรณเนี่ยให้เกียรติมาร่วมงานเพราะท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญแล้วก็อนาคตของคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและความงามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถจะร่วมมือกับผู้จัดงาน Beyond Beauty ได้เนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าจะทำให้เราเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ของ Exhibition ในเรื่องของสินค้าสุขภาพและความงามตลอดจนพวกอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆที่สามารถจะเข้ามาร่วมได้รวมถึงผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่างๆพวกสปาที่เราก็มีอยู่นะซึ่ง product เหล่านี้นะครับจะเป็นการที่จะทำให้เราสามารถที่จะโชว์กับโลกนี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพของการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางด้านเครื่องสำอางนะครับทางด้านสุขภาพต่างๆเครื่องมือแพทย์เหล่านี้นะฮะเพราะนั้นเวทีนี้เป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการของเราที่เป็น SME แล้วก็มี innovation สามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์เนี่ยแสดงเหมือนที่ทางคุณเกียรติมณีได้เรียนก็คือเรากำลังเปิดประตูของประเทศไทยสู่โลกนะครับผ่าน Beyond Beauty ASEAN อย่างนี้นะครับเราคงจะจัดกันทุกปีนะฮะแล้วก็
เราจะทำให้เราเนี่ยนะครับงานนี้เป็นงานเซ็นเตอร์ของอาเซียนอย่างแท้จริงนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณชัยพรค่ะลำดับถัดไปดิฉันขอเรียนเชิญคุณสุภวรรณตีรรัตน์รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนขึ้นกล่าวสรุปสุนของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะกับเรียนเชิญค่ะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนนะคะหรือทีเซปเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนการจัดงาน Beyond Beauty อาเซียนนะคะที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะสำหรับงานนี้เนี่ยเป็นงานที่รวมเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆทางด้านความงามแล้วก็ทางด้านสุขภาพดังนั้นเนี่ยต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งนะคะผู้จัดงานไม่ว่าจะเป็นบริษัท Impact Exhibition Organizer Informa นะคะแล้วก็รวมไปถึงสภาอุตสาหกรรมนะคะซึ่งทั้งคุณเกตมณีแล้วก็คุณนันพรได้ให้คำยืนยันนะคะว่าจะร่วมกันจัดงานนี้ปีนี้และปีหน้าและปีถัดๆไปในอนาคตนะคะให้เป็นศูนย์กลางของเวทีงานแสดงสินค้าของภูมิภาคอาเซียนในส่วนของงาน Beyond Beauty เนี่ยถือว่าตัวงานเองเนี่ยนะคะเป็นงานเทรดโชว์ที่จัดขึ้นพร้อมกับการเติบโตของอุตสาหกรรมความงามแล้วก็สุขภาพไม่ใช่แค่ในประเทศนะคะแต่เป็นความหมายของทั้งภูมิภาคอาเซียนของเราแล้วก็แน่นอนเลยค่ะดิฉันอยู่ในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้ามานานมาก Power ของ Exhibition เนี่ยถือว่าเป็นกลไกทางการตลาดที่ครบวงจรที่สุดนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ที่สุดในเรื่องของการค้าการลงทุนผู้ซื้อพบผู้ขายหรือแม้กระทั่งการหาดิสทริบิวเตอร์ซัพพลายเออร์โฮลเซลแหล่งผลิตนวัตกรรมใหม่ๆนี่ครบวงจรมากที่สุดแล้วก็ TCEP เองนะคะก็ endorse งานนี้ด้วยนะคะสำหรับงานที่มีคุณภาพอย่างนี้เนี่ยส่วนของ TCEP เองเนี่ยคงจะมุ่งเน้นเรื่องของการชูเวทีงานแสดงสินค้าของประเทศไทยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยกับการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้เนี่ยอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าเนี่ยตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมที่เป็นวาระแห่งชาติก็ดีหรืออุตสาหกรรมของภูมิภาคนี้ก็ดีนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของประเทศไทยเป็นอันดับที่1ของอาเซียนนะคะในเชิงของพื้นที่ใช้สอย 250,000 กว่าตารางเมตรแล้วก็ในเชิงของการมีพื้นที่เชิงพาณิชย์ในการจัดงานมากที่สุดเป็นอันดับ1ของอาเซียนนะคะดังนั้นในส่วนของการให้การสนับสนุนงาน Beyond Beauty อาเซียนครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอีกงานนึงนะที่ช่วยกระตุ้นแล้วก็ผลักดันให้อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติของบ้านเราเนี่ยก้าวเข้าสู่การเป็นประตูสู่อาเซียนแล้วก็เป็นศูนย์กลางจริงๆนะคะสำหรับปีนี้ TCEP เองซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะ อยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีเราดูแลเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมการประชุมแล้วก็งานแสดงสินค้านานาชาตินะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยปี57เนี่ยมีนักเดินทางกลุ่ม MICEที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย 900,000 กว่าคนสร้างรายได้ 80,000 กว่าล้านบาทสำหรับปีนี้เนี่ยประเทศไทยเดินหน้านะคะแล้วก็มีงานหลายๆงานเข้ามาทั้งงานคองเกรสโลกคอนเฟรนซ์ประชุมนานาชาติของโลกรวมไปถึงงานแสดงสินค้าด้วยเนี่ยเราคาดหวังว่าในปลายปีนี้เนี่ยน่าจะถึงล้านกว่าคนนะคะซึ่งก็สร้างรายได้แสนกว่าล้านบาทในส่วนของงานนี้นะคะทีเซปมีความมั่นใจไม่ใช่แค่ว่าเพราะเขาจัดเป็นเอดิชันที่2นะคะสำหรับครั้งนี้เนี่ยเรามีการสนับสนุนในเรื่องของการทำการตลาดต่างประเทศด้วยได้มีการเดินทางไปโรดโชว์กับผู้จัดงานนะคะทั้งที่ญี่ปุ่นที่เวียดนามแล้วก็ประเทศกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะดึงผู้ซื้อผู้ขายนะคะกลุ่มสมาคมต่างๆให้เกิดความเชื่อมโยงเข้ามาสู่งานนะคะรวมไปถึงเรื่องของการดึงนักธุรกิจในกลุ่มของอาเซียน Plus 6นะคะหรือกลุ่ม BIMSTEC เองเนี่ยให้เข้าร่วมงานมากที่สุดแล้วก็ยังมีการให้ห้องพักกับผู้ซื้อจากทั่วโลกจากแคมเปญ Be My Guest เราด้วยนะคะนั้นการที่ให้การสนับสนุนงานครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วTCEP เองนะคะแล้วก็ผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่านพาร์ทเนอร์พันธมิตรรวมทั้งสปอนเซอร์หลักของงานนี้เนี่ยได้เล็งเห็นว่างานดังกล่าวงานนี้เป็นงานที่จะสร้างเวทีของทางธุรกิจทางด้านความงามในอาเซียนที่สำคัญเลยตอนนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นศักยภาพของ
ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายนะคะทั้งเรื่องของเครื่องสำอางทั้งเรื่องของสุขภาพความงามของไทยให้ใช้เวทีที่บริษัทตัวอินฟอร์มาเองซึ่งเป็นบริษัทแม่อยู่ที่ฝรั่งเศสพอเราพูดถึงอินฟอร์มาทุกท่านที่อยู่ในวงการความงามก็นึกถึงเลยใช่ไหมคะว่าเขามีพอร์ตโฟลิโอโปรไฟล์แล้วก็แบรนดิ้งเรื่องความงามเป็นหนึ่งในผู้จัดงานชั้นนำของโลกดิฉันก็คาดหวังว่าในการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยทางผู้จัดงานคือทั้งบริษัท Impact ก็ดีหรือบริษัท Informa ก็ดีได้กระจายข่าวไปในยังต่างประเทศหมดแล้วนะคะแต่ในประเทศเราเนี่ยอยากจะขอฝากงานนี้กับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนช่วยกันประชาสัมพันธ์งานนี้นะคะเพราะว่ากลุ่มผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SME โดยเฉพาะกลุ่ม SME นะคะที่ทั้งสองท่านได้กล่าวเบื้องต้นเนี่ยจะได้ประโยชน์จากงานนี้มากที่สุดแต่ว่าเขาเหล่านั้นอยู่กันทั่วประเทศไทยเขาจะทราบได้ยังไงคะว่ามีงานดีๆแบบนี้ถ้าไม่มีการประชาสัมพันธ์จากพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในแวดวงความงามแล้วก็สุขภาพนะคะดังนั้นทางนี้ก็อยากจะขอฝากงานดีๆเช่นนี้นะคะเรามีข่าวไม่ค่อยดีมาในไม่กี่อาทิตย์งานดีๆแบบนี้ต้องประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นนะคะฝากงานนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากขอบคุณคุณสมพลันนะคะที่ได้พูดถึงนะว่าทีเซ็ตนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดในงานนี้ด้วยค่ะในช่วงเวลาถัดไปดิฉันขอเรียนเชิญคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้นกล่าวเปิดงาน Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2015ค่ะจะเห็นได้ว่างานลักษณะนี้งาน Beyond Beauty สิ่งที่ทางสภาอุตสาหกรรมพยายามผลักดันโดยตลอดเวลาก็คืออยากผลักดันให้ SME มีโอกาสได้เปิดตลาดมากขึ้นและที่สำคัญคือสินค้าเครื่องสำอางของเราเนี่ยมันจะประกอบด้วยแต่ต้นน้ำกลางน้ำวัตถุดิบก็อยู่ที่เราเป็นสิ่งนี้คือสิ่งที่รัฐบาลและภาคชนต้องช่วยกันร่วมมือผลักดันเพราะวันนี้นี่เองเนี่ย เครื่องสำอางของเราเนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะครับยังใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหลายๆประเทศอยู่แต่วันนี้เองเราเป็นผู้ผลิตที่หนึ่งในอาเซียนแล้วและเรากำลังที่จะขยายตลาดต่อไปงานครั้งนี้เป็นงานที่ผมพยายามที่จะผลักดันก็คือว่าเราอยากจะผลักดันงานของภาคชนของเราเป็นงานที่เป็นงานอันดับหนึ่งของอาเซียนเราอยากจะจัดงานทุกงานเนี่ยเราเป็นศูนย์กลางของอาเซียนณวันนี้เราพยายามบอกว่าเราเป็นศูนย์กลางอาเซียนแต่การที่บอกว่าเป็นศูนย์กลางอาเซียนไม่พอเราต้องเป็นศูนย์กลางของการจัดงานอาเซียนศูนย์กลางที่คนทุกคนจะต้องมาดูงานของเรามาแสดงร่วมกับเราวันนี้จะเห็นได้ว่าในงานนี้เรามีประกอบด้วยกันไม่ต่ำกว่า350บูธละวันนี้และยังมีต่างชาติมาร่วมกับเราประมาณ100บูธขึ้นไปเพื่อจะเป็นงานที่อย่างน้อยเนี่ยเป็นงานที่ไม่ได้มีตัวเลขมหาศาลเหมือนยานยนต์แต่เป็นตัวเลขที่เข้าเกี่ยวกับคนมหาศาลจริงๆนะครับเราจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับคน SME ทั้งหมดเพราะสินค้าเครื่องสำอางมันประกอบด้วยตั้งแต่วัตถุดิบซึ่งเป็นภาคการเกษตรนะครับจะตลอดจนถึงแพ็คเกจจิ้งแพ็คกิ้งสิ่งพิมพ์ทุกอย่างรวมทั้งขวดนะครับมันต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยทั้งหมดที่อยู่ในเมืองไทยเพียงจะขยายต่อยอดไปเยอะแยะมากมายเพียงสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่สภาอุตสาหกรรมอยากผลักดันถึงแม้จะเห็นได้ว่าการผลักดัน SME เป็นวาระแห่งชาติเนี่ยซึ่งมันจะเกี่ยวพันกับคนจำนวนมากและโดยเฉพาะในโอกาสที่ประเทศไทยเองเรามี เรื่องของการบริโภคที่ตกต่ำนะครับแต่สิ่งนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะสุภาพสตรีไปไหนก็ยังต้องใช้เครื่องสำอางเศรษฐกิจยังไงไม่ดียังไงก็ต้องใช้นะครับเดี๋ยวนี้ลามไปถึงผู้ชายก็ใช้แล้วผู้ชายบางคนก็ใช้มากไม่แพ้ผู้หญิงด้วยแล้วก็มีเงินในกระเป๋าซื้อมากกว่าสุภาพสตรีนะครับเพราะงานในเรื่องของเครื่องสำอางเนี่ยเป็นเรื่องของที่ทุกเพศทุกวัยต้องใช้เชื่อไหมว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลกซึ่งหลายคนไม่ทราบนะครับเรื่องผิวเนี่ยเห็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราว่าผิวต้องไปซื้อครีมจากประเทศนู้นประเทศนี้เราเป็นอันดับที่12ของโลกเพราะทุกประเทศเนี่ยหลายๆประเทศที่ใช้เครื่องผลิตเครื่องสำอางแต่เขาใช้วัตถุดิบจากเมืองไทยไม่ว่ากาวเกลือไม่ว่าอะไรหลายแห่งเนี่ยซื้อสินค้าเกษตรเราไปผลิตเครื่องสำอางแต่เราเองมีสินค้าเกษตรอยู่ในมืออยู่แล้ววันนี้เราต้องการให้ทุกแห่งรู้ว่าเราเป็นศูนย์กลางที่สามารถที่จะผลิตเครื่องสำอางได้ดีแห่งหนึ่งของโลกและที่สำคัญคือในงานนี้สภาอุตสาหกรรมของเราจะมีบูธของเราต่างหากสำหรับที่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำ SME
ในการที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจของ SME นะครับวันนี้เองต้องขอขอบคุณทางเกตคุณเกตมณีนะครับซึ่งเป็นแม่งานในการผลักดันแล้วก็โดยเฉพาะสำนักงานทีเซ็ปซึ่งช่วยเหลือทางสภาอุตสาหกรรมด้วยดีตลอดมาแล้วคุณเชิงพรซึ่งดูแล12คลัสเตอร์ของสภาซึ่งดูแลคลัสเตอร์เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพและความงามซึ่งเป็น1ใน12คลัสเตอร์ของสภาอุตสาหกรรมซึ่งวันนี้สภาอุตสาหกรรมเรามี44กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วมี74จังหวัดทั่วประเทศมี10สถาบันนะครับเรามีทั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งสามารถที่จะให้ความรู้ให้ความร่วมมือนะครับในเรื่องของการช่วยเรื่องนวัตกรรมซึ่งวันนี้คุณเชิงอ่อนก็ดูแลอยู่สามารถที่จะส่งเสริมเรื่องคูปองนวัตกรรมให้ความรู้ที่ผู้ที่อยากจะผลิตสินค้าใหม่ๆออกสู่ตลาดนะครับผมเองในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมและตัวแทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต้องขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนอีกครั้งครับกราบขอบคุณครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณนะคะคุณสุพันธ์มงคลสุธีค่ะเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีสักครู่นะคะเราจะขออนุญาตนะคะถ่ายภาพรวมกันก่อนนะคะที่จะเข้าสู่ในช่วง